ครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเป็นข่าวนะคะอยู่กับคุณอุดรแสงอรุณและดิฉันอุบลรัตน์เถาน้อยค่ะครับอย่างที่เรามีไตเติ้ลเปิดหัวให้ได้ชมกันนะว่าประเด็นเรื่องนี้ศึกชิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเกิดที่สหรัฐอเมริกาแต่คนทั้งโลกติดตามแล้วก็เกาะติดนะเราเกาะติดมาตั้งแต่วันจันทร์ต่อเนื่องแล้วคาดว่าเราผิดคาดนิดนึงด้วยความสูสีมากจากที่เรารายงานสูสีมากเรายังคิดว่าน่าจะอีกสัก2วันน่าจะรู้ชัดว่าใครอาจจะได้เห็นถึงประมาณ200สักประมาณ268ให้มันมีกันใช่มั้ยคะแล้วก็มาลุ้นกันที่สวิงสเตทปรากฏว่าวันนี้ช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยทรัมป์บอกโอ้โหแถลงชัยชนะแล้วประกาศชัยชนะแล้วหลังจากที่เจ้าตัวนั้นเอาชนะในรัฐสวิงสเตทนั่นก็คือเพนซิลเวเนียไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ดูข้อมูลจากรัฐสวิงสเตททั้ง7รัฐเนี่ยนะเอาคะแนนให้ได้ดูกันด้วยสูสีกันขนาดไหนอย่างไรก่อนที่จะมาทิ้งขาดในตัวแปรที่สำคัญวันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของรายการเนี่ยเขาไปลุ้นทรัมป์หรือว่าแฮร์ริสกันอยู่ที่ตรงไหนอยู่บนเรือหรือว่าอยู่บนบกยังไงก็ไม่ทราบน่าจะอยู่บนเรือแล้วนะคะตอนนี้กำลังท่องแม่น้ำแสนอยู่นะคะกำลังช่วงพายเรือกันอย่างหนักเลยนะฮะนี่คุณสันติสุขนะคะไปทริปกับ Around the World แล้วเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ที่ฝรั่งเศสนี่อากาศดีมากคือมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศให้ฟังเสียงคุณสันติสุขเพื่อหลายคนคิดถึงค่ะคือนี่อยู่บนดาดฟ้าเรือว้าวมีผ่านโบสถ์ด้วยเป็นโบสถ์นิรนามนี่นี่ตอนนี้เวลา8โมงโดยประมาณนะครับลมเย็นมากมีนกบินโอ้นี่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 เศษปราสาทอยู่บนภูเขาด้วยข้างหน้าโน้นโน่มาแต่เสียงอันไหนดูรูปหล่อๆจะคุณสันติสุขหน่อยสิคะอื้อหือเป็นไงโอ้โหหายคิดถึงย้ายท่านผู้ชมครับตัดผมสั้นเหมือนอันนี้เลยเป็นไงเหมือนตำรวจยังไงไม่ทราบนะอันนี้กับคุณพีระนะคะทั้งสองท่านก็เก็บภาพบรรยากาศจากฝรั่งเศสมาให้นี่แล้วก็คุณลัคนาด้วยน่าจะแถบๆนอร์มังดีใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหหล่อจริงๆบรรยากาศของความสุขนี่มันชื่นฉ่ำหัวใจจริงๆนะหนุ่มฝรั่งเศสนี่สู้คุณสันติสุขไม่ได้เลยนะคะ แล้วก็ตอนนี้แวะเที่ยวที่ปราสาทพันปีค่ะที่ฝรั่งเศส นะคะใช่แล้ว นี่ที่อยู่ด้านหลังนะคะนี่คือปราสาทอายุโอ้โหเป็นพันปีแล้วก็นี่คือวิวด้านล่างนะคะเห็นนั่นคือแม่น้ำแซนนะฮะนี่สะพานข้ามและเรือเราที่มาส่งเราอยู่โน่นเรือเราอยู่โน่นนะฮะเรือเรือเลยครับไม่ใช่ลำที่กำลังแล่นนะลำที่จอดอยู่นี่โน่นเลยจอดอากาศดีมากก็คือสดส่งตรงจากฝรั่งเศสนะคะโอ้โหคนที่อยู่ประเทศไทยก็เหมือนได้ไปด้วยนะใช่ค่ะนะคุณสันติสุขก็จะอัปเดตมาให้ทั้งรายการเช้าข่าวมีคมแล้วก็ข่าวเป็นข่าวให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันนะครับใช่ค่ะเอาละกลับมาติดตามประเด็นหลักของเรานะฮะอย่างที่เกริ่นไว้ก่อนตอนนี้ชัดเจนแล้วนะฮะทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการรายงานตรงกันนะไม่ว่าจะเป็น AP CNN แล้วก็สำนักข่าวต่างๆทั่วโลกนะครับวันนี้รายงานเนื่องจากว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ขึ้นเวทีที่เมืองเวสต์ปาล์มบีชรัฐฟลอริดาบ้านเกิดนะฮะพร้อมกับประกาศชัยชนะนะครับประกาศชัยชนะเหนือรองประธานาธิบดีกามาลาแฮร์ริสคู่แข่งจากเดโมแครตเสียงเชียร์กระหึ่มเลยนะฮะผู้สนับสนุนมาฟังคำปราศัยของทรัมป์ปราศัยแรกนะฮะยังอันนี้ยังไม่เป็นประธานาธิบดีแค่ประกาศชัยชนะนะฮะคึกคักกันเลยทีเดียวชัยชนะครั้งนี้เขาบอกว่าเขาคว้าชัยที่รัฐสวิงสเตทที่นอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียแล้วก็เพนซิลเวเนีย
นะฮะทำให้ทรัมป์มีคะแนนตรึงนะนำโด่งอยู่ที่267ขาดอีกแค่3แต่อีกแค่3ไม่ทำไมไม่ลุ้นก็ลาไม่ถึง270คู่แข่งนะฮะอย่างแฮร์ริสนะครับโอ้โหตอนนี้ยังห่างเลยนะฮะตามหลังอยู่ที่224และประเด็นสำคัญก็คือคะแนนในสวิงสเตทนะคะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนำอยู่ทุกรัฐคือในนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียแล้วก็เพนซิลเวเนียเนี่ยนะคะทรัมป์เนี่ยเขาชนะไปแล้วเรียบร้อยส่วนอีก4รัฐที่เหลือเนี่ยก็ปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็นำอยู่ทั้ง4รัฐสีส้มๆที่เราให้เห็นสีแดงทรัมป์ชนะสีส้มๆนี่คะแนนค่อนข้างจะนำนะฮะก็รอนับเสร็จนะจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์นะคะจึงประกาศชัยชนะเรียบร้อยแล้วคือแน่นอนว่าใครถึง270ก่อนนะก็เป็นผู้ชนะไปนะคะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกนะคะที่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งซ้ำอีกแม้ว่าจะไม่ได้ต่อเนื่องกันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือได้ว่ามีปมประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่อง คือไม่ได้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐที่สามารถดำรงตำแหน่ง2สมัยได้แต่ถ้าเทียบกับบุคคลที่เคยมีปมประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของคดีความก็ถือได้ว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะอายุ78ปีนี่เป็นสมัยที่2แล้วนะคะที่เขาเนี่ยจะได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีหากว่าผลการนับคะแนนออกมาอย่างเป็นทางการโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47นะคะทีมงานเราแยกย่อยลงไปดูใน7รัฐสวิงสเตทที่ว่าเนี่ยนะฮะซึ่งก่อติดกันเพนซิลเวเนียนะครับโอ้โห 50.9 กับ 48.2 นะฮะดูคะแนนโหวตก็3ล้าน4กับ3ล้าน2นะครับนี่นะฮะถัดมามิชิแกนนะฮะ 52.5 อันนี้ก็อ๋อค่อนข้างจะห่างนิดนึงนี่ห่างนิดนึงกับ 45.8 นะครับถัดมาวิสคอนซินนะฮะนี่ 51.1 ก็ทรัมป์อีกเหมือนกันแล้วก็แฮร์ริสอยู่ที่ 47.4 นะครับล้าน6กับล้าน5ค่ะนะครับเนวาดานะฮะนี่ 51.51 ก็สูสีก็ไม่ได้ห่างมากนะก็ถือว่ายังก้ำกึ่งก้ำกึ่งเลยแหละ50กว่ากับ40กว่าไปปลายสวิงไปสวิงมานะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะเนวาดาก็ชนะแล้วก็จอร์เจียก็ชนะแอริโซนาก็ชนะนะฮะ 50.8 กับ 48.3 นะฮะนอร์ทแคโรไลนา 51.1 แล้วก็ 47.7 ที่ทรัมป์เองก็บอกว่าเนี่ยเพราะผลชัยชนะจากรัฐนี้ด้วยสำคัญเหมือนกันนะครับนี่แหละจึงเป็นที่มาแล้วก็รวมนะฮะโอ้โหณตอนนี้ชนะไปแล้ว3รัฐเหลืออีก4รัฐที่คะแนนนำด้วยสำหรับสวิงสเตทนะคะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูประวัติของเขาแบบเร็วๆก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเส้นทางการเมืองนั้นก็เริ่มมาจากการเป็นนักธุรกิจนะคะแล้วก็ทำธุรกิจมาหลายอย่างก็มีทั้งประสบความสำเร็จหรือว่าบางครั้งก็อาจจะมีไม่ได้ประสบความสำเร็จบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ก้าวเข้ามาเล่นการเมืองเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกก็คือสมัยปี2016นะคะแล้วก็พอมาสมัยปี2020ก็แพ้ให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในสมัยนี้2024เขาคือว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่27นะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากมีหลายคนสงสัยว่าอะไรทำให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถที่จะเอาชนะกัมมาลาแฮร์ริสซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครตแล้วก็เป็นรัฐบาลปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คือรีพับลิกันนะคะสำนักข่าว AP เนี่ยไปสำรวจชาวอเมริกันที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประเด็นสาระสำคัญที่ทรัมป์นั้นชูขึ้นมาเพื่อหาเสียงมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่ชาวสหรัฐอเมริกานั้นกำลังเผชิญอยู่นะคะแล้วก็หัวใจสำคัญที่ทรัมป์นั้นหาเสียงก็คือการแก้ปัญหาวิกฤตผู้อพยพซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นเจอปัญหาวิกฤตผู้อพยพที่โจไบเดนเนี่ยเปิดรับผู้ลี้ภัยเข้ามาจนนำปัญหามาสู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เขามาแย่งงานคนสหรัฐอเมริกานะคะในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาประกาศเลยว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะ make America great once againคือจะทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่แล้วถามว่ากลับมายิ่งใหญ่ยังไง1จะแก้ปัญหาผู้อพยพและ2คืออเมริกาต้องดีที่สุดจะขึ้นกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 60-100% แล้วก็รวมไปถึงการขึ้นภาษีจากประเทศอื่นๆ 10-20% เพื่อกระตุ้นการสร้างงานแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ให้คนสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับมาได้ประโยชน์จากการที่เพิ่มก
การผลิตน้ำมันดิบภายในประเทศให้มากขึ้นแทนพลังงานสะอาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดค่าครองชีพนะคะก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นหนึ่งในนโยบายที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาชนะกามาลาแฮร์ริสไปได้หรือเปล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตอนที่ทรัมป์ขึ้นประกาศชัยชนะเมื่อช่วง 1-2 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีคำแถลงหรือคำขอบคุณที่พูดกับผู้สนับสนุนแล้วก็ครอบครัวแล้วก็บรรดาคนที่เป็นทีมหาเสียงของทรัมป์ทรัมป์บอกว่าต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยให้เขาคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายเป็นชัยชนะที่สหรัฐไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมประกาศจะทำให้อเมริกันกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งและยังคุยว่าพระเจ้าช่วยให้เขารอดชีวิตจากการถูกความพยายามในการลอบสังหารถ้าจำกันได้นะฮะมือปืนไปซุ่มอยู่บนหลังคาคนข้างล่างก็มาฟังปราศัยหาเสียงอันนี้ก็ดุมขึ้นไปยังก็ไม่มีใครเห็นนะฮะเดชบุญว่าทํานะพลิกเอี้ยวตัวแล้วก็หลบไปในนี้แสดงท่าทีว่าต้องขอบคุณพระเจ้านะที่เขาทำให้เขารอดมาได้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้เขากลับมาเป็นประธานาธิบดีเพื่อช่วยอเมริกาให้กลับมาอีกครั้งโอ้โหนะฮะยังประกาศนโยบายคร่าวๆอย่างแรกคือจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพนะฮะและจะยกระดับความมั่นคงแนวชายแดนรวมไปถึงเศรษฐกิจของอเมริกาจะกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งนะฮะและก็ทรัมป์ยังยกย่องอีลอนมัสก์นะครับเศรษฐีเจ้าของ Tesla และก็ SpaceX ว่านี่คืออัจฉริยะนะหวานซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าเจ้าของ Tesla นะคะอีลอนมัสก์เนี่ยก็เชียร์ทรัมป์แบบสุดใจขาดดิ้นนะคะคือมีนักวิเคราะห์นะคะออกมาวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอาจจะไม่ได้ส่งผลเฉพาะการเมืองในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าอาจจะส่งผลต่อการเมืองของโลกใบนี้ด้วยนะคะถ้าเราลองไปไล่เลียงดูไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอของสหรัฐอเมริกานะคะพอลเบคเนี่ยเขาออกมาระบุนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยชาวสหรัฐอเมริกาต้องเลือกระหว่างสถานภาพที่เป็นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เขาใช้คำว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากหน้ามือพลิกเป็นหลังมือคือมันจะเปลี่ยนแล้วก็แตกต่างกันจากสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเลยนะคะแล้วก็มองว่าโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยมีแนวนโยบายที่คาดเดาได้ยากพอสมควรในขณะที่นักวิจัยหลายแห่งนะคะออกมาคาดการณ์ในทิศทางเดียวกันว่าความปั่นป่วนของโลกใบนี้อาจจะไม่ได้โฟกัสไปที่สงครามจริงๆคือก่อนหน้านี้เราทราบกันดีว่าประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โลกมีสงครามเกิดขึ้นหลายจุดรัสเซียยูเครนนะคะอิสราเอลอิหร่านตะวันออกกลางไต้หวันจีนนะคะหรือว่าเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้แต่ว่านักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะคะคือมองว่าสงครามจริงๆเนี่ยอาจจะเบาลงท่าทีของทรัมป์เนี่ยจะเบาลงแต่สิ่งที่จะเพิ่มมากขึ้นก็คือสงครามการค้าซึ่งทรัมป์เนี่ยประกาศเลยว่าจะขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจากจีน 60% คือเขามองว่ารัสเซียเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้หลักของเขาแต่จีนเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้หลักเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจโลกอาจจะมีแนวโน้มกลับมาปั่นป่วนอีกหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของ IMF นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศออกมาเตือนนะคะว่าโลกใบนี้ก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดสงครามการค้ารอบใหม่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มหดตัวเหมือนกันนะคะส่วนบ้านเราค่ะคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็เปิดมุมมองเอาไว้ว่าถ้าทรัมป์นะคะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอาจจะทำให้ประเทศไทยแล้วก็อาเซียนได้รับผลกระทบพอสมควรเพราะว่าหนึ่งก็คือดอลลาร์สหรัฐก็จะแข็งตัวขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งตัวขึ้นเงินบาทก็จะอ่อนลงแล้วก็อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยก็อาจจะเจอการกีดกันเรื่องของภาษีนำเข้าที่สูงมากขึ้นก็เลยอาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยตกอยู่ในสถานะที่เปราะบางนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่เกินจริงเพราะวันนี้เงินบาทของเราอ่อนค่าลงเนื่องจากว่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นวันนี้วันเดียวเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาถึง 1.6% ซึ่งการที่เงินบาทอ่อนค่าลงก็ส่งผลต่อราคาทองคำในบ้านเราด้วยนะคะถ้าไปดูราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยวันนี้ปรับตัวขึ้นมา400บาทมีการปรับตัวขึ้นลงทั้งหมด33ครั้งวื้อว้าสุดๆค่ะ
33ครั้งคือจริงๆถ้าไปดูโกลด์สปอตนะคะราคาทองคำในตลาดโลกวันนี้ปรับตัวลดลงนะคะเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นแต่พอดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเงินบาทอ่อนค่าลงก็เลยส่งผลต่อราคาทองคำในบ้านเรานะคะวันนี้ปิดตลาด 16:55 นขึ้นลงไปทั้งหมด33ครั้งทำให้ราคาทองรูปพรรณวันนี้เนี่ยนะคะราคาขายออกก็ไปยืนอยู่เหนือ 44,000 บาทอีกครั้งหนึ่งค่ะแม่จะเอาเงินจากไหนมาซื้อทองคำดีขึ้นไม่หยุดก็จะอยู่ราคาประมาณ 44,000 น้อยๆเนี่ยแต่ว่าวันนี้ด้วยความขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหลายครั้งก็คือติดตามสถานการณ์เอ๊ะความผันผวนจะเป็นอย่างไรนะครับพอนิ่งรู้ว่าทรัมป์แน่นอนแล้วก็ตรึงอยู่ที่ราคานี่แหละนะฮะต้องจับตามองกันต่อไปนะครับพอพูดถึงเรื่องของทรัมป์ที่ประกาศชัยชนะแล้วนะฮะก็ไปดูท่าทีของผู้นำโลกแต่ละคนแต่ละท่านนะฮะท่าทีเป็นอย่างไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้ง AP แล้วก็ AFP รายงานนะครับทันทีที่ทรัมป์แถลงประกาศชัยชนะนะฮะนีทันยาฮูของอิสราเอลได้มีการโพสต์ X นะครับยินดีกับทรัมป์ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าชัยชนะนะฮะในการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจนได้กลับเข้าทำเนียบขาวอีกครั้งชี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอเมริกาและจะเป็นการกลับมาในการสร้างความเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอีกครั้งโอ้โหตายแล้วโลกอาหรับตอนนี้ปาดเหงื่อเลยนะเพราะว่าพี่ท่านเปิดศึกรอบด้านจริงๆไม่ต้องไปไกลเอารอบประเทศตัวเองเนี่ยนะฮะทั้งใต้ทั้งเหนือนะฮะโอ้โหต่อเนื่องถัดมาอีกคนหนึ่งก็ต้องจับตามองเหมือนกันนะเซเลนสกี้ของยูเครนนะฮะโพสต์ X นะครับโดยเซเลนสกี้ก็มีการโพสต์ชื่นชมทรัมป์ที่ยึดมั่นเรื่องการสร้างสันติภาพด้วยกำลังพร้อมรื้อฟื้นถึงความหลังครั้งที่เซเลนสกี้เคยเข้าพบพูดคุยกับทรัมป์ที่สหรัฐตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาพูดคุยเรื่องของแผนสันติภาพยูเครนเพื่อการยุติสงครามกับรัสเซียทั้งแสดงความหวังว่าบุคลิกที่แข็งแกร่งและก็เด็ดเดี่ยวของทรัมป์จะช่วยยุติการรุกรานของรัสเซียให้เร็วขึ้นได้ถ้าจำไว้นะทรัมป์เคยพูดก่อนหน้านี้ว่าสงครามนี่เหรอรัสเซียกับยูเครนเนี่ย24ชั่วโมงเดี๋ยวยุติได้นะฮะนี่ก็ต้องรอลุ้นเพราะว่าตัวของเซเลนสกี้ตอนนี้เปิดทางแล้วเหมือนบอกว่าโอ้โหถ้าเด็ดเดี่ยวแบบนี้ก็ดีนะถ้าจะยุติสงครามกับรัสเซียได้แต่ก็น่าสนใจเพราะว่าท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะยุติสงครามก็คือลดการส่งเงินให้กับยูเครนไง มันก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะยังไงนะคะในขณะที่เอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสก็โพสต์ข้อความผ่าน X นะคะก็พร้อมร่วมงานกับทรัมป์เพื่อสันติภาพแล้วก็ความมั่งคั่งนะคะคือหลายคนก็ออกมาแสดงความยินดีนะอย่างเช่นแอนนาเลน่าบาร็อกนะคะคนนี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมันก็ออกมาแสดงความยินดีนะคะแล้วก็บอกว่าเยอรมันเนี่ยพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดและสามารถไว้วางใจได้กับรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐแต่ละคนนะคะในขณะที่ประธานคณะกรรมการยุโรปนะคะเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนนะคะได้บอกว่าทาง EU และสหรัฐเป็นยิ่งกว่าพันธมิตรการค้าการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านยูโรมีการสร้างงานหลายล้านตำแหน่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง EU แล้วก็สหรัฐในยุคที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเนี่ยทรัมป์ก็ได้มีการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม EU จนกระทบเศรษฐกิจ EU ทั้งทวีปอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าท่าทีหลังจากที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยจะเป็นอย่างไรในขณะที่เลขาธิการ NATO นะคะมาร์ครูทเนี่ยเปิดเผยว่า NATO นั้นพร้อมที่จะขับเคลื่อนและผลักดันสันติภาพนะคะร่วมกับรัฐบาลใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย NATO นั้นกำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายรอบด้านรวมถึงความก้าวร้าวของรัสเซียเรื่อยไปจนถึงภัยคุกคามจากการแข่งขันของจีนแล้วก็ยังมีพันธมิตรของรัสเซียอย่างเกาหลีเหนือและอิหร่านด้วยที่น่ากังวลและนาโต้ก็หวังว่าทรัมป์จะร่วมมือกับนาโต้ในการสกัดกั้นภัยคุกคามเหล่านี้รวมไปถึงเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกันในนาโต้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศนะคะว่าหากว่าเขาได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็มีแนวคิดที่จะดึงสหรัฐออกมาจากนาโต้เพราะไม่เห็นด้วยกับการที่นาโต้นั้นส่งเงินจำนวนมากเข้าไปช่วยยูเครนรบกับรัสเซียก็ต้องติดตามหลังจากนี้นะฮะทันทีที่ชัดเจนคะแนนถึงแผนของทางทรัมป์กับทีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นรองประธานาธิบดีหรือว่าทีมในการบริหารจะเป็นอย่างไรทิศทางจะเป็นอย่างไรก็ต้องจับตามองกันนะครับอย่างที่บอกนะฮะการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความยุ่งยากคือคนไทยเราก็จะคุ้นชินนะเข้าไปคูหาเรากาเลือกนะสสใช่ค่ะนะฮะ
สสแต่ละจังหวัดมีสสกี่คนก็ตามคะแนนตามเขตที่ตัวเองได้ขึ้นลงเนี่ยตัวแปรก็คือนับกันที่เขตนับกันที่หน่วยก็จะรู้ว่าเป็นคนแล้วก็ได้สสได้พรรคการเมืองแล้วก็ค่อยไปโหวตเลือกนายกในสภาแต่ที่เป็นการโหวตเลือกนายกแต่โหวตผ่านผู้แทนอีกนะโหวตเลือกประธานาธิบดีโหวตผ่านผู้แทนจากคนทั้งประเทศนะมันเหลือแค่270เหลือแค่538เอ๊ะมันคืออะไรยังไงงงๆจนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยวันนี้ออกคลิปขึ้นมาเอาอธิบายอย่างง่ายๆคร่าวๆนะฮะน่ารักดีครับก็โดยหลักเนี่ยนะความยาวประมาณ1นาที38วิก็เป็นการอธิบายการเลือกประธานาธิบดีสั้นๆกระชับนะฮะกระบวนการอาจจะซับซ้อนทั้ง50รัฐเป็นการดูแลการเลือกตั้งในแต่ละรัฐของตนเองและจำนวนเขตเลือกตั้งในแต่ละรัฐก็อาจจะแตกต่างกันไปในการเลือกตั้งปี2567มีการเลือกตั้งกว่า 100,000 เขตทั่วประเทศนอกจากนี้เขตเลือกตั้งจำนวนมากเหล่านี้ยังใช้บัตรเลือกตั้งและกระบวนการแตกต่างกันด้วยบางรัฐอนุญาตให้ลงคะแนนทางไปรษณีย์แต่บางรัฐนะต้องมาเลือกตั้งที่หน่วยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อย2คนเข้าคูหาคิดเป็นประมาณสัก 200,000 คนมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพลาดอะไรไปก็ยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งที่มาจากพรรคการเมืองคอยตรวจสอบกันอีกครั้งก่อนการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับตรวจสอบเรื่องของบัตรนะเลือกตั้งให้เกิดความเป็นธรรมเครื่องมือต้องไม่ถูกแทรกแซงการเลือกตั้งไม่ได้จบที่การปิดหีบเท่านั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับรัฐก็จะต้องรับรองหรือตรวจสอบว่ามีการนับทุกคะแนนเสียงอย่างถูกต้องและทนายความของพรรคการเมืองต่างๆก็จะอยู่เป็นสักขีพยานนะครับแม้กระทั่งทราบว่าใครชนะภายในคืนวันเลือกตั้งเนี่ยอยู่แล้วส่วนผลการเลือกตั้งนั้นจะยังไม่เป็นทางการจนกว่ากระบวนการรับรองทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่6มกราคมรัฐสภาสหรัฐจะรับรองผลอย่างเป็นทางการและประกาศชื่อประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับ6มกราคมนะฮะค่ะก็เหมือนกันประเทศไทยเราก็เหมือนกันแหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลือกเสร็จนะฮะได้คนได้กลุ่มแล้วก็ในสภาก็ไปโหวตเลือกค่ะผลเลือกเสร็จปุ๊บได้คนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการรอประกาศผลแล้วก็รอโปรดเกล้าก็คล้ายๆกันใช่ค่ะก็คือประชาชนไม่ได้ไปเลือกอย่างบ้านเราก็ไม่ได้เลือกนายกโดยตรงครับสหรัฐก็ไม่ได้เลือกนายกโดยตรงไม่ได้เลือกประธานาธิบดีโดยตรงแต่ว่าไปเลือกผู้แทนไปโหวตเลือกประธานาธิบดีอีกครั้งนึงต่างกันแค่ว่าเหล่าบรรดาผู้แทนเหล่านี้จริงๆก็คล้ายๆส.ส.บ้านเรานะคะต่างกันแค่ว่าผู้แทนเหล่านี้เขาไม่ได้มีหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือว่าไปออกกฎหมายแบบบ้านเราแค่นั้นเองนะคะและถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูสีสันตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคึกคักมากๆเลยนะคะประชาชนหลายคนตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีความพร้อมที่จะออกไปลงคะแนนเพื่อเลือกที่จะให้ใครเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ย้อนกลับไปดูสีสันเนี่ยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยรายงานว่านักแสดงนำจากเรื่องของแอนแมนพอลรัตเขาได้ไปปรากฏตัวที่จุดลงคะแนนคือพอลรัตเนี่ยนะคะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเคยดูแอนแมนต้องคุ้นหน้าพระเอกเนาะครับคือเขาเนี่ยเชียร์กัมมาลาแฮร์ริสแล้วก็ออกไปแบบออกไปแจกอาหงแจกอาหารให้คนที่มาทางแฮร์ริสเนี่ยแล้วก็มารอเลือกตั้งเนี่ยนะคะแบบโอ้เนี่ยฉันแบบออกมาเชียร์ด้วยนะดีใจมากๆเลยที่ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ใช่ค่ะก็มาเซลฟี่อันนี้ก็เป็นสีสันว่าเอ๊ะดาราชื่อดังของสหรัฐอเมริกานั้นก็มีความกระตือรือร้นในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะซึ่งทางด้านของพอลรัตเนี่ยก็ไม่ใช่คนดังคนเดียวที่เชียร์กัมมาลาแฮร์ริสนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ประกาศชัดเจนก็มีทั้งมาดอนน่าเทเลอร์สวิฟต์นะคะเจนนิเฟอร์โลเปสก็ล้วนแล้วแต่เชียร์กัมมาลาแฮร์ริสครับซึ่งไม่เฉพาะในประเทศนะฮะประเทศบ้านเกิดหรือว่าพื้นฐานทั้งใน2คือแฮร์ริสด้วยความเขาก็เป็นลูกครึ่งกันเนาะนะทั้งอินเดียทั้งเปรูปรากฏว่าในประเทศอย่างที่บ้านเกิดของคุณตาและก็คุณแม่ของแฮร์ริสนะครับทางตอนใต้ของอินเดียก็มีการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเอาทุกทางเหมือนกันนะฮะด้วยการสวดภาวนาตีระฆังบูชาเทพเจ้านะครับด้วยดอกไม้และก็กล้วยเพื่อขอให้ลูกสาวเนี่ยนะได้รับชัยชนะในการเลือกในครั้งนี้อันนี้จัดขึ้นที่รัชมินนาทูนะครับของอินเดียนะฮะทางตอนใต้ของอินเดียนี่นะครับอันนี้ฝ่ายแม่นะแฮร์ริสเนี่ยเกิดจากแม่ที่เป็นคนอินเดียนะพ่อที่เป็นคนจาเมกาทั้งคู่อพยพมาเรียนที่สหรัฐได้มานะฮะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเธอเนี่ยได้มาเยือนที่บ้านเกิดนี่ประมาณสัก5ขวบนะครับก็ยังพอจำความได้นะฮะคุณตาก็อยู่ในเมืองก็พยายามเล่าบอกว่าแม่ของเธอย้ายไปที่สหรัฐตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยอายุ19แล้วก็สอนให้เธอแล้วก็น้องสาวมีความมุ่งมั่น
นะครับขณะเดียวกันนะที่เปรูนะเปรูที่ชามานเมืองหมอผีในกรุงลิมาก็มีการทำพิธีการมูขั้นสุดเหมือนกันประกอบพิธีกรรมบนชายหาดเพื่อที่จะอำนวยอวยพรให้แฮร์ริสนะครับได้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐนะครับก็มีพิธีกรรมด้วยนะฮะโอ้โหสุดจริงๆเขาก็กล่าวนะบอกว่ายังไงต้องแฮร์ริสเพราะว่าทรัมป์นี่เหมือนปีศาจโอ้โหก็ฟังที่เชียร์แฮร์ริสนะคะเพราะเขาเชียร์แฮร์ริสนะฮะแต่ที่ท้ายพิธีกรรมต่างๆก็หยุดไม่อยู่กับความร้อนแรงของคนสหรัฐอเมริกานะฮะใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็ทางด้านของรัฐบาลไทยเองนะคะแน่นอนว่าเราก็เกาะติดเรื่องนี้เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐนั้นก็เป็นมหามิตรยาวนานมาหลายปีนี่คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณมาริตเสงี่ยมพงษ์นะคะวันนี้ก็ท่านก็พยายามที่จะยืนในหลักการซึ่งดีมากก็คือยังไม่แสดงความคิดเห็นอะไรก็แล้วแต่หากว่าผลการเลือกประธานาธิบดีสหรัฐนั้นยังไม่ได้มีการรับรองอย่างเป็นทางการนะคะคือนักข่าวไปถามไงคะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อประเทศไทยหรือไม่ท่านก็พยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วต้องรอให้ผลเป็นทางการออกมาก่อนนะคะไม่อยากที่จะพูดอะไรไปก่อนแต่ก็ยืนยันนะคะว่าต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็ไทยเนี่ยก็ยังแน่นแฟ้นแนบแน่นเหมือนเดิมพร้อมเดินหน้าจับมือนโยบายสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศวินวินกันทั้งคู่นะคะเดี๋ยวลองไปฟังเพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีมาริตเสงี่ยมพงษ์ค่ะก็อย่างที่ผมเรียนนะครับผมยังไม่อยากพูดไปตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่รู้ว่าใครมาอันที่หนึ่งอันที่สองเขามาแล้วนโยบายที่พวกเราไปคาดหวังว่ามันจะเป็นไปทำอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับมันอาจจะก็คือต้องรอฟังผลการเลือกตั้งให้ชัดเจนแล้วก็คงต้องคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงการต่างประเทศของเขาว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วเขามีนโยบายอย่างไรณขณะนี้มันเป็นการคาดการณ์กันทั้งนั้นนะครับผมไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันจะทำให้การพูดคุยกันในอนาคตเนี่ยมันมีผลกระทบได้เพราะฉะนั้นก็รอฟังทุกสิ่งอย่างให้มันแน่นอนซะก่อนก็แต่อย่างที่ผมเรียนยืนยันนะครับว่าต่อให้ใครมาเป็นรัฐบาลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐยังคงมั่นคงแล้วก็แน่นแฟ้นเหมือนเดิมและนั่นคือนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีแผ่ทองทานที่ต้องการเห็นประเทศไทยมีบทบาทไม่ใช่เป็นผู้ที่จะไปดิกเทตหรือไปอะไรแต่ว่ารัฐบาลต้องการเห็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับทุกๆประเทศอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องมีความยุติธรรมรวมทั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมืออย่างยุติธรรมแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศก็วินวินstrategy ครับแต่อย่างที่ผมเรียนยืนยันนะครับว่าครับก็โดยหลักใครก็ได้เพราะว่าเรากับสหรัฐมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานทุกรัฐบาลทุกประธานาธิบดีแล้วก็เจอมาหมดแล้วก็สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรกับทางสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใดก็รอความชัดเจนขณะเดียวกันทางฝ่ายค้านนะครับภริศวัชรศิลป์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นเหมือนกันแล้วก็มีการหวั่นใจเล็กๆถ้าเกิดว่าทรัมป์นะฮะจากพรรครีพับลิกันได้เป็นนะประธานาธิบดีโดยคุณภริศเองก็บอกว่าวันนี้สิ่งที่จะกระทบกับไทยในมี2เรื่องความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนจะสูงขึ้นในบริบทของทรัมป์แล้วก็วิตกกังวลนะว่าเราจะเจอวิกฤตที่ต้องรับมือโดยสหรัฐอาจจะเพิ่มภาษีการนำเข้าสินค้าจากจีนนะครับวิกฤตที่ต้องรับมือคืออะไรนะครับคือหากความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐสูงขึ้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าทางรัฐบาลสหรัฐอาจจะมีการขึ้นภาษีนะครับนำเข้าของสินค้าจีนนะครับทำให้สินค้าจีนก็อาจจะถูกส่งไปที่สหรัฐยากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องหาช่องทางอื่นในการระบายก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ระบายเข้ามาที่ประเทศไทยรัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องวางแผนในการรับมือแต่ว่าในส่วนของโอกาสเนี่ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์ระหว่างสองประเทศตึงเครียดขึ้นมันก็มีความไปได้ว่าอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตอีกรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่ก็เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะดึงดูดการลงทุนนะครับในส่วนนี้ครับแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่คุณภริศมองนะครับอาจจะเกิดสถานการณ์การบีบคั้นให้ประเทศไทยต้องเลือกข้างนะครับทั้งสหรัฐและก็จีนซึ่งประเด็นเรื่องนี้เป็นความท้าทายที่ทุกประเทศยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วและก็สำคัญอย่างไรไทยในนามของอาเซียนที่จะต้องร่วมมือกันในการปกป้องผลประโยชน์ของคนในประเทศนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่
พรรคประชาชนยืนหยัดเรื่องนี้มาโดยตลอดแหมก็เลี้ยวมานะพูดถึงพรรคประชาชนก็ไม่เป็นไรก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับในขณะของพรรคฝ่ายค้านก็ขอนิดนึงอะเนาะในขณะที่ฝั่งของเอกชนเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรสักเท่าไหร่คือต่อให้เป็นโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทางด้านของภาคเอกชนเขาก็เตรียมพร้อมที่จะรับมืออยู่แล้วนะคะคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์นะคะว่าคือทรัมป์เองเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแน่นอนว่าทุกประเทศที่อยู่ในจุดที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐก็จะถูกเพ่งเล็งซึ่งไทยเราก็อยู่ในจุดที่เป็นฝั่งที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐนะคะแต่ถามว่ากังวลไหมก็คือก็กังวลแต่เชื่อว่ารับมือได้เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีไงครับคือทรัมป์ก็เคยเป็นประธานาธิบดีมาแล้วแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องใหม่หลายครั้งก็สามารถผ่านมาได้และคิดว่าครั้งนี้ก็สามารถจัดการได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยในมุมของคุณสนั่นเนี่ยมองว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของสินค้านะคะที่สหรัฐเนี่ยนำเข้าจากประเทศไทยสมมุติถ้าเกิดว่ามันมีการขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจริงๆก็อาจที่จะได้รับผลกระทบบ้างสินค้าไหนที่ต้องกังวลแล้วก็จับตาเป็นพิเศษลองไปฟังจากคุณสนั่นค่ะคือของประเทศไทยผมคิดว่าผลกระทบคงจะไม่ได้มีอะไรมากนักนะครับเขาก็ต้องยอมรับนะว่าสินค้าที่เขานำจากประเทศไทยไปเนี่ยก็เป็นของที่มันจำเป็นจริงๆที่จะต้องเอาจากประเทศไทยไปนะแล้วการขึ้นภาษีก็ขึ้นด้วยกันแต่มันผลกระทบก็คือไปทำให้อเมริกาเนี่ยผมว่ามันจะเกิดของแพงขึ้นนะครับแล้วผู้ประกอบการไทยคนปรับตัวหรือว่ารับมือยังไงบ้างของประเทศไทยผมว่าไทยเราเองเนี่ยต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาและยิ่งจะทำให้ทางภาคเอกชนเนี่ยมีบทบาทในการที่จะทำงานร่วมกับนะของทางกระทรวงต่างๆไทยเองเนี่ยนะผมคิดว่าทางอเมริกานี่ก็ให้ความสำคัญเนื่องจากว่าเขาทิ้งเราไม่ได้นะครับอเมริกาถือว่าประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญนะทางด้านยุทธศาสตร์อยู่แล้วนะก็แล้วเราก็มีความสัมพันธภาพที่ดีนะตั้งร้อยกว่าปีอยู่แล้วนะคนของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปศึกษามาจากอเมริกาอยู่แล้วฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้คงไม่ได้สร้างความกังวลให้เราเท่าไหร่นะผมว่าคงไม่ต้องกังวลมากแต่เราก็ประมาทไม่ได้และเราก็ต้องมีการทำงานนะอย่างใกล้ชิดระหว่างทางภาครัฐกับเอกชนนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองจากเอกชนนะคะก็เตรียมการในการรับมือเอาไว้แล้วแหละเพราะว่าทรัมป์ก็เคยเป็นประธานาธิบดีมาแล้วครับเมื่อวานนี้เรารายงานนะหมูเด้งกับแม่โจนานะครับในการทายนะฮะปรากฏว่าคลิปนั้นนะไม่ได้ดังเฉพาะในประเทศไทยกลายเป็นไวรัลแล้วค่ะแล้วก็มีรายงานโดยสำนักข่าวหลักๆใหญ่ๆเลยนะท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็น AFP New York Post นะครับ Fox News นะ Times of India แล้วก็ USA Today นะครับสื่อต่างๆเนี่ยมีการรายงานเห็นไหมหมูเด้งอย่าทายโดนัลด์ทรัมป์นะฮะโอ้โหเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดอัปเดตนะตอนนี้เลยนะคะทีมข่าวเราแจ้งเข้ามาว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถเอาชนะอีกหนึ่งรัฐสวิงสเตทไปได้นั่นก็คือวิสคอนซินนะคะทำให้ตอนนี้คะแนนของโดนัลด์ทรัมป์นั้น277เข้าวินไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะฮะก็หลายคนก็หักปากกาเซียนเหมือนกันนะซูซีแต่บทเอาข้อจริงๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาพลเมืองก็มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดในการเลือกทรัมป์เหมือนกันทั้งที่บทเรียนที่ผ่านมาก็โดนโจมตีมาเยอะอ้าวก็ต้องรอติดตามหลังจากนี้ไปท่าทีของสหรัฐอเมริกากับทั่วโลกกับนานาประเทศจะเป็นอย่างไรและกับภูมิภาคเอเชียอาเซียนและก็ไทยของเราจะเป็นอย่างไรและไทยเราจะพลิกนะจากวิกฤตนั้นมาเป็นผลบวกเชิงลุกของเราอย่างไรก็ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะพักครบทรงชาติกันสักครู่ช่วงหน้าโอ้โหประเด็นร้อนแรงในประเทศหลายเรื่องเหมือนกันจะได้มาติดตามกันครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ